ชื่อสิริวรแก้วการเป็นนักเขียน Sirivorn is Thailand's only major southern author. He and his wife run a publishing house and a bookstore far away from Bangkok in Satul. ประเด็นส่วนใหญ่ที่รวมๆตั้งคำถามกับความเป็น politics ความเป็นการเมืองในหลายๆส่วนทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านพูดถึงความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ระหว่างคนมุสลิมกับรัฐบาลกลางของไทยจริงๆแล้วเป็นการตั้งคำถามมากกว่าที่จะบอกว่ามันเกิดมากกว่าที่จะชี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยใครหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยว่าเป็นการตั้งคำถามเพื่อเชิญชวนให้หลายๆฝ่ายมามองดูว่าจริงๆแล้วมีใครบ้างมีคนกลุ่มไหนบ้างที่ทำให้เกิดความขัดแย้งเหล่านี้ขึ้นนะครับจริงๆทุกประเทศก็ต้องการนักเขียนทั้งโลกนะครับต้องการนักคิดนักเขียนประชาชนแล้วก็โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยควรมีอย่างยิ่งประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยควรจะมีพวกนักคิดนักเขียนกวีนะครับแต่ว่ารัฐบาลเราอาจจะไม่ชอบให้พลเมืองเขามีความคิดไม่อยากให้มีพวกกวีพวกนักเขียนมากนักมั้งน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ารัฐบาลทหารเอกเสหลักที่มันไหลเนี่ยดีหรือไม่ดีแต่ว่าการไม่อยู่ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าทำให้ระบบระเบียบขนบอะไรต่างๆปั่นป่วนนะครับ